คือหนังเรื่องดังที่สร้างชื่อเสียงให้แก่พ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปีลเบิร์กมาจวบจนปัจจุบันและยังเป็นหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาสไตล์คอมเมดี้ผจญภัยที่โด่งดังไปทั่วโลกจนทำภาคต่อออกมารวมทั้งหมดเป็น3ภาคดำเนินเรื่องราวโดยวัยรุ่นหนุ่มที่มีเพื่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้สามารถคิดค้นเครื่องทำแมชชีนที่ใช้ย้อนเวลาได้สำเร็จทำให้ตัวเขาได้ย้อนเวลากลับไปในยุคที่พ่อแม่ของเขายังไม่เคยรู้จักกันแต่กลายเป็นว่าเขาได้ไปทำบางสิ่งที่อาจจะทำให้ตัวเองให้อนาคตนั้นหายไปใครชื่นชอบหนังแนวนี้แล้วก็ต้องไม่พลาดเพราะหนังเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นหนังในดวงใจอีกหนึ่งเรื่องของคุณก็ได้ครับYour Name เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันระดับตำนานจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มในเมืองโตเกียวที่ชื่อว่าทาคิและเด็กสาวจากชนบทที่ชื่อว่ามิซึฮะซึ่งทั้งคู่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีการเหนือธรรมชาติที่ทำให้ทั้งคู่สลับร่างกันในบางครั้งเวลาหลับและเมื่อตื่นขึ้นมาจะจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้ซึ่งทำให้ทั้งคู่เกิดความผูกพันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหนังไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวความรักของทั้งคู่แต่ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นเวลาของโลกอดีตและปัจจุบันที่มาบรรจบกันและทั้งสองต้องพบเจอกันเพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับแม้จะเป็นหนังเก่าจากปี1995แต่หนังเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในหนังย้อนเวลาที่คุณไม่ควรพลาดและจะทำให้คุณอินไปกับเนื้อหาได้ไม่ยากหนังนำเสนอเรื่องราวของชายหนุ่มที่ถูกส่งมาจากอนาคตเพื่อมาตามหาต้นต่อของเชื้อไวรัสที่ฆ่าชีวิตของผู้คนในโลกอนาคตไปอย่างมากมายแต่เขากลับถูกจับส่งเข้าโรงพยาบาลทางจิตเวชหลังจากที่พยายามบอกคนอื่นๆเรื่องไวรัสซึ่งทำให้แผนการที่จะตามหาต้นต่อของเชื้อไวรัสยากเย็นกว่าเดิมแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะต้องเดินทางข้ามเวลาอีกสักกี่ครั้งก็ตามเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องติดตามครับหนังไซไฟกระแสดีผลงานล่าสุดของผู้กำกับชื่อดังอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนที่เก่งด้านการนำเสนอมุมมองของภาพยนตร์ให้ออกมาไม่เหมือนใครสำหรับ TENET มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เข้าร่วมองค์กรนิรนามซึ่งต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า TENET เพื่อหยุดยั้งสงครามโลกครั้งที่3ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเขาต้องควบคุมการไหลของเวลาเพื่อหยุดยั้งสิ่งที่จะทำลายล้างโลกให้จงได้นี่คือหนังฟอร์มยักษ์ลงทุนมหาศาลที่มีพล็อตเรื่องน่าสนใจและไม่ควรพลาดเรื่องหนึ่งเลยครับหนึ่งในหนังรักโรแมนติกสุดประทับใจการันตีความสนุกโดยผู้กำกับฝีมือดีอย่างริชาร์ดเคอร์ติสที่มีผลงานหนังรักชื่อดัง Love Actually และ Notting Hill ซึ่งหนังเรื่องนี้ยังไม่ใช่แค่หนังรักธรรมดาเพราะเป็นหนังรักที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับทนายความหนุ่มผู้มีพลังวิเศษสามารถย้อนเวลาไปยังอดีตที่เคยผ่านมาได้ทนายหนุ่มโสดจึงตัดสินใจใช้พลังย้อนเวลาไปจีบแมรี่คนรักเก่าจนทั้งสองกลับมาสานสัมพันธ์และมีความรักจนถึงขั้นได้แต่งงานทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยแต่ต่อให้สามารถย้อนเวลาได้ก็ยังมีเรื่องที่เขาไม่สามารถแก้ไขเพอร์เฟกต์ 100% อยู่ดีเพราะทุกเหตุการณ์ที่กลับไปแก้ไขในอดีตย่อมส่งผลต่ออนาคตชมความโรแมนติกของหนังเรื่องนี้พร้อมเรียนรู้ความสำคัญของการใช้ชีวิตในทุกๆวินาทีไปกับการชมหนังรักเรื่องนี้กันครับซอสโค้ชจะพาคุณตื่นเต้นไปกับภารกิจสุดระทึกเมื่อนายทหารต้องทำภารกิจย้อนเวลาตามหาคนร้ายที่วางระเบิดรถไฟโดยในการย้อนเวลาแต่ละครั้งจะไปเริ่มต้นๆก่อนรถไฟจะระเบิดและมีเวลาจำกัดเพียงแค่8นาทีเท่านั้นแถมเขายังไม่ได้ไปปฏิบัติภารกิจด้วยตัวเองแต่ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าซอสโค้ชเชื่อมจิตวิญญาณของตนเองเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งรถไฟขบวนนั้นและในระหว่างทำภารกิจเขาก็ได้พบกับหญิงสาวที่แสนดีเขาจึงตั้งใจจะช่วยเธอให้รอดชีวิตไปพร้อมกับการฝ่าฟันภารกิจสุดหินหนังเรื่องนี้นอกจากจะได้ดูฉากแอคชั่นสนุกแล้วยังมีซีนโรแมนติกและฉากซึ้งให้ชมได้ครบทุกอารมณ์เลยครับThe Adam Project เป็นหนังย้อนเวลาที่มาพร้อมกับนักแสดงชื่อดังมากมายซึ่งหนังเป็นเรื่องราวของโลกในปี2050ที่ตัวเอกของเรื่องที่ชื่อว่า Adam Reed ต้องการเดินทางกลับไปยังอดีตในปี2018เพื่อหยุดยั้งพ่อของเขาผู้ที่คิดค้นการเดินทางข้ามเวลาอย่างไรก็ตามการเดินทางเกิดข้อผิดพลาดทำให้เขาย้อนเวลาไปยังปี2022และพบกับตัวเขาในอดีตวัย12ปีที่พ่อของเขาเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งอดัมตอนโตได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถใช้ยานได้ทำให้ต้องการความช่วยเหลือจากเขาในวัยเด็กและทั้งคู่ก็ร่วมทำภารกิจทำให้หนังมีทั้งฉากตลกและความดราม่าจากความสัมพันธ์ของครอบครัวครับ
บทสรุปของเรื่องราวจักรวาลมาเวลเฟส3ที่รวบรวมเหล่าตัวละครเด่นๆไว้ทั้งหมดซึ่งในภาคนี้เป็นเหตุการณ์ต่อจาก Infinity War หลังจากที่ทานอสอรวบรวมอัญมณีสำเร็จและทำการดีดนิ้วเพื่อล้างสิ่งมีชีวิตไปครึ่งหนึ่งของจักรวาลซึ่งในช่วงต้นเรื่องของหนังจะเป็นโทนเศร้าจากการสูญเสียของผู้คนอย่างไรก็ตามเหล่าฮีโร่ก็พบหนทางกอบกู้โลกอีกครั้งด้วยวิธีการทำไฮส์หรือการย้อนเวลาเพื่อกลับไปรวบรวมอัญมณีจากในอดีตเพื่อดีดนิ้วให้ผู้คนกลับมาอีกครั้งถือเป็นหนังภาคจบที่สมบูรณ์แบบโดยหนังมีหลากหลายอารมณ์ทั้งความเศร้าความฮาและยังมีฉากแฟนเซอร์วิสที่เอาใจเหล่าแฟนๆมาเวลอีกด้วยครับการไขปริศนาเรื่องราวการตายลึกลับที่เกี่ยวข้องกับยาที่ชื่อว่าซินโรนิกซึ่งเป็นยาที่จะทำให้ผู้กินหลุดเข้าไปในสถานที่สุดประหลาดและอยู่ในห้วงเวลาที่มียุคแตกต่างกันโดยหนังเรื่องนี้ได้รับการแสดงนำโดยแอนโทนีแม็กกี้ผู้ที่จะรับบทเป็นแพทย์สนามที่ตรวจพบว่าตัวเขามีเนื้องอกในสมองซึ่งเขาทำงานในเมืองนิวออร์ลีนร่วมมือกับคู่หูของเขาที่ชื่อว่าเดนนิสในการร่วมมือกันเพื่อค้นหาที่มาของยาปริศนาที่ทำให้คนทั้งเมืองทยอยกันเสียชีวิตโดยหนังมีการแฝงฉากสยองขวัญและความลึกลับอีกทั้งมีความดราม่าจากการเล่าความสัมพันธ์ของเดนนิสกับลูกสาวและอาการป่วยของพระเอกครับหนังไซไฟของพระเอกชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักอย่างทอมครูซผู้รับบทเจ้าหน้าที่หนุ่มที่ไม่เคยผ่านการสู้รบแต่ต้องไปออกรบในภารกิจสงครามระหว่างมนุษย์กับเอเลี่ยนจากต่างโลกซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทำให้เขาถูกฆ่าแต่กลับไม่เสียชีวิตและฟื้นขึ้นมาในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดสงครามระหว่างมนุษย์และเอเลี่ยนระหว่างที่ติดอยู่ในห้วงเวลานั้นเขาก็ได้พบกับหญิงสาวผู้ได้ชื่อว่าเป็นเทพีแห่งสงครามผู้คอยให้คำแนะนำต่างๆเพื่อการเอาตัวรอดจากสงครามนี้เขาจึงเริ่มหาทางเอาชนะเหล่าเอเลี่ยนและกอบกู้โลกกลับมาด้วยการย้อนเวลาภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ต้องลองติดตามครับหากวันหนึ่งคุณได้รับโทรศัพท์สายปริศนาจากคนที่โทรมาจากอดีตคุณจะทำอย่างไรนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในยุคปัจจุบันแต่กลับได้รับสายโทรศัพท์ที่โทรมาจากอดีตเมื่อ10ปีก่อนแถมนั้นยังเป็นเสมือนโทรศัพท์สายมรณะที่นำพาเธอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับและเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลโดยหนังเรื่องนี้จะพาให้เราได้ลุ้นระทึกไปในทุกฉากได้คอยเอาใจช่วยว่าตัวเองสาวจะรอดตายหรือไม่ใครที่ชอบหนังย้อนเวลาและเป็นแฟนตัวยงของหนังระทึกขวัญแล้วก็หนังเรื่องนี้จะทำให้คุณได้ตื่นเต้นลุ้นตัวเกรงไปตลอดทั้งเรื่องเลยครับการกลับมาอีกครั้งของตำนานคนเหล็กที่ได้รับการกำกับโดยเจมส์คาเมรอนผู้กำกับจาก2ภาคแรกอีกครั้งซึ่งหนังเป็นเรื่องราวต่อจากภาคที่2หลังจากที่สกีเน็ตถูกทำลายลงโดยหนังจะเล่าเรื่องราวด้วยแดนนี่หญิงสาวที่ถูกไล่ล่าจากหุ่นยนต์ REV9 ที่ถูกส่งมาโลกอนาคตอย่างไรก็ตามแดนนี่ก็ได้รับการคุ้มครองจากมนุษย์ดัดแปลงที่ถูกส่งมาโลกอนาคตที่มีชื่อว่าเกรซอีกทั้งเธอยังได้รับการช่วยเหลือจากตัวละครในภาคก่อนๆอย่างซาร่าคอนเนอร์และหุ่นT-800จากภาคก่อนที่ยังรับบทโดยอาร์โนลด์ชวาร์เซเนกเกอร์ซึ่งหนังมีฉากแอคชั่นที่ลุ้นระทึกแต่มีข้อเสียจากพล็อตของเรื่องที่มีความคล้ายคลึงกับภาคที่2ครับเรื่องราวของสถาปนิกหนุ่มที่บ้างานเสียจนไม่ได้ให้ความสำคัญกับครอบครัวจนวันหนึ่งเขาได้รับรีโมทประหลาดที่สามารถช่วยให้เขาท่องเวลาได้อย่างใจคิดแถมยังมีฟังก์ชันพิเศษสุดสะดวกมากมายไม่ว่าจะเร่งเวลาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือจะย้อนเวลากลับไปในอดีตแต่กลายเป็นว่าการข้ามเวลาตามอำเภอใจของเขาส่งผลให้ความสัมพันธ์ของเขากับคนในครอบครัวย่ำแย่ทั้งยังมีเหตุการณ์ที่เขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอีกแม้ว่าหนังจะดำเนินให้เราดูได้เพลินๆไปด้วยมุกตลกเกือบทั้งเรื่องแต่ก็มีฉากซึ้งๆที่แฝงแง่คิดมาสะกิดใจให้พอน้ำตาซึมอยู่เหมือนกันครับภาพยนตร์ไทยแนวแอคชั่นและคอมเมดี้จากผู้กำกับบุพเพสันนิวาสที่มาพร้อมนักแสดงอย่างป๊อบธนวัฒน์ผู้รับบทบาทเป็นก๊อตตัวเอกของเรื่องที่มีอาชีพเป็นนักแข่งและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกับพ่อของเขาซึ่งวันหนึ่งก๊อตประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟชนและเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้เขาย้อนเวลากลับไปในปีพ.ศ.2541ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเกิด1ปีทำให้เขาได้เจอกับพ่อของเขาในอดีตอย่างเปรมที่แสดงโดยเต๋อชันทวิทย์ผู้เป็นหัวหน้าแก๊งเจ้าโลกในอดีตก็จึงขอเข้าร่วมแก๊งและเป็นเรื่องราวของหนังที่ทั้งสองตกหลุมผู้หญิงคนเดียวกันและต้องพบเจอกับเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ก็รู้จักพ่อของเขามากขึ้นครับอีกหนึ่งผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันแนวไซไฟและแฟนตาซีจากบริษัทภาพยนตร์ชื่อดังอย่างโทโค
โดยในเรื่อง Hello World เป็นเรื่องราวของนาโอมิเด็กหนุ่มมัธยมปลายธรรมดาที่โลกของเขาจะกำลังเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบเจอกับตัวเองที่เดินทางมาจากโลกอนาคตเพื่อช่วยจีบเพื่อนร่วมชั้นของเขาที่ชื่อว่าอิจิเกียวผู้เป็นแฟนสาวของเขาในอนาคตนอกจากนี้เขาต้องช่วยเหลือเธอจากเหตุการณ์ประหลาดที่จะทำให้เธอเสียชีวิตในอีก3เดือนข้างหน้าอีกด้วยอย่างไรก็ตามเนื้อเรื่องไม่ได้มีเพียงเท่านี้เมื่อนาโอมิในอดีตพบว่าโลกที่เขาอยู่เป็นเพียงแค่โลกเสมือนในอดีตที่จะทำให้ทุกการเปลี่ยนแปลงในอดีตส่งผลถึงโลกอนาคตครับสำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์แอบหลงรักเพื่อนสนิทแล้วก็คงจะอินกับหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากกับเรื่องราวของโนอาที่แอบหลงรักสาวคนหนึ่งมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เกินกว่าเพื่อนสนิทแถมยังได้รับเชิญให้ไปเป็นแขกในงานแต่งของเธอในขณะที่โนอากำลังเจ็บช้ำกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดพาเขาย้อนเวลาไปยังวันแรกที่เขาได้เจอสาวที่ตนหลงรักโนอาจึงตัดสินใจใช้โอกาสนี้พยายามทำทุกอย่างให้เธอหลงรักเขาให้จงได้มาสนุกไปกับความวุ่นวายสุดฮาตลอดเรื่องพร้อมตามไปลุ้นกันว่าโนอาจะลงเอยกับสาวที่เขาตกหลุมรักได้หรือไม่หนังย้อนเวลาจากประเทศญี่ปุ่นที่แสดงนำโดยนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างเคนโตะยามาซากิซึ่งหนังเป็นแนวไซไฟที่ดัดแปลงมาจากนิยายของต่างประเทศซึ่งหนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาเพื่อไปแก้แค้นโดยตัวเอกของเรื่องคือโซอิชิโร่เด็กกำพร้าที่ได้รับการอุปการะจากศาสตราจารย์นักประดิษฐ์ทำให้เขาสามารถประดิษฐ์แบตเตอรี่ที่ไม่มีวันหมดอายุขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามเขาถูกแฟนสาวหลอกและขโมยลิขสิทธิ์ของแบตเตอรี่ไปด้วยความเสียใจเขาจึงเข้าการทดลองเพื่อแช่แข็งตัวเองเป็นเวลา30ปีซึ่งการตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกอนาคตเขาได้โอกาสในการย้อนกลับไปเพื่อแก้ขอดีดครับถึงแม้ว่า ARQ จะเป็นหนังทุนต่ำที่ถ่ายทำด้วยสถานที่เดียวตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบอย่างไรก็ตามด้วยบทและไอเดียการย้อนเวลาแบบไซไฟทำให้หนังมีความลุ้นระทึกและเล่าเรื่องได้ดีไม่แพ้กับหนังทุนสูงซึ่งเรื่องราวของหนังเริ่มต้นขึ้นเมื่อตัวเอกของเรื่องเบรนตันและแฟนสาวของเขาฮันน่าถูกกลุ่มคนลึกลับเข้ามาปล้นในบ้านและถูกขังไว้ในห้องใต้ดินก่อนที่เบรนตันจะพยายามสู้และถูกฆ่าตายแต่เรื่องราวก็ไม่จบเพียงแค่นั้นเมื่อเขาพบว่าเขาและแฟนสาวตื่นขึ้นมาอีกครั้งในห้วงเวลาก่อนเกิดเหตุการณ์ปล้นทำให้ทั้งสองคนต้องหาสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหนังจะค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวปริศนาต่างๆครับภาพยนตร์เรื่องนี้ดำเนินเรื่องราวโดยวัยรุ่น2คนที่สร้างกระเป๋าเป้ย้อนเวลาขึ้นมาเพื่อประกวดในโครงการวิทยาศาสตร์พวกเขาจึงใช้กระเป๋าใบนั้นย้อนอดีตเพื่อไปช่วยเหลือพี่ชายของตัวเองที่ถูกฆ่าตายอย่างไม่ยุติธรรมพร้อมทั้งเผชิญกับเหตุการณ์อันตรายและเสี่ยงตายอีกมากมายเพื่อจะช่วยพี่ชายให้สำเร็จนอกจากหนังจะสร้างเรื่องราวของการย้อนเวลาได้ออกมาค่อนข้างสมจริงแล้วยังเป็นหนังที่ช่วยสะท้อนประเด็นทางสังคมของชาวผิวสีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบออกมาให้เราได้เห็นกันอีกด้วยครับถ้าหากคุณต้องการดูหนังย้อนเวลาที่มีพล็อตที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับดูเพื่อความเพลิดเพลินต้องห้ามพลาดหนังเรื่องนี้เลยครับโดย Day of Destiny เป็นหนังจากประเทศไนจีเรียที่ครอบครัวหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเงินซึ่งสองพี่น้องที่ชื่อว่าชิดและโรมิดนี้พบกับเวทมนต์มหัศจรรย์ที่ทำให้พวกเขามีโอกาสเดินทางย้อนเวลากลับไป20ปีเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของครอบครัวเขาให้ดีขึ้นโดยหนังมีทั้งความไซไฟความตลกและความแปลกใหม่จากแนวผจญภัยในหนังไนจีเรียอย่างไรก็ตามเนื่องจากหนังไม่ได้มีทุนสูงเท่ากับเรื่องอื่นๆจึงมีบางฉากที่มีฉากเอฟเฟคหรือ CG ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด